ข้อ10นะครับโจทย์ให้วาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งกราฟของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันก็มักจะมาในรูปของค่าสมบูรณ์แบบนี้ครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์สั่งให้วาดกราฟนะครับให้เราสามารถแทน z ครับนึงครับให้เราแทน z เท่ากับ x บวก y i ได้เลยครับแล้วเราก็สมมุติว่า x ก็คือแกน x y ก็คือแกน y นะครับซึ่งจริงๆแล้ว x เนี่ยคือจำนวนจริงแต่ y เนี่ยเป็นจินตภาพแต่ก็เนื่องจากว่าเราให้แกน x เนี่ยคือแกนนอนเนี่ยมันเป็นจำนวนจริงดังนั้นเราก็เลยแทนมันลงไปเลยนะครับเอาละครับเริ่มทีนี้โจทย์ก็จะให้แทนครับเราก็ทำตามเลยครับจะได้เป็น x บวก y i ลบ2ครับเท่ากับ5ครับส่วนจริงจับกันครับเป็นแอฟของ x ลบ2บวก y i ครับเท่ากับ5ครับถอดแอฟออกมาก็จะเป็นรูทครับรูท x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก y กำลัง2ไม่มี i นะครับเท่ากับ5ครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างครับก็จะได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2ครับสมการที่ได้นะครับก็จะเหมือนกับสมการอะไรครับวงกลมนั่นเองครับสมการวงกลมว่ายังไงก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r ยกกำลัง2ครับดังนั้นดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยคือจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด2 0ครับ x 2 y 0รัศมี5ครับ1 2 3 4 5นี่คือรัศมี1 2 3 4 5อันนี้คือรัศมีนับขึ้นไป1 2 3 4 5เนี่ยรัศมีนับลงอีก1 2 3 4 5นี่ดังนั้นเราจะได้นี่ครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือวงกลมที่ได้จากสมการจำนวนเชิงซ้อนครับ